อร่อยไหมสวัสดีค่ะนี่ก็คือช่องเพชรZนะคะเพชรและแหวนจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองเซียเหมินมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนกันค่ะทริปนี้นะคะพวกเราไปเมื่อวันที่14กรกฎาคมตอนที่ยังอยู่จีนอยู่เลยนะคะเรียกว่าเป็นทริปเล็กๆในช่วงโควิดก่อนกลับไทยนั่นเองตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถไปเซียเหมินค่ะเซียเหมินเนี่ยเป็นเมืองข้างๆเฉวินโจวหรือว่าบ้านแหวนนะคะสามารถนั่งรถไปได้เลยพาดูบรรยากาศข้างนอกนะคะฝูเจี้ยนเนี่ยเป็นมณฑลแห่งธรรมชาติเลยนะคะมองออกไปก็จะเห็นภูเขาต้นไม้เยอะมากว้าวมาที่รถไฟใต้ดินเซี่ยเหมือนกันเลยนะคะเรากำลังจะนั่งเข้าไปในตัวเกาะกันนั่งรถสาธารณะต้องใส่แมสกันด้วยนะคะพบคนนั่งเล่น MV 1อัตราค่ะSM City Shopping Center หนูน้อยหมวกแดงมองกล้องหน่อยมองที่สุดเก๋วันนี้ดูสิแบบยังก็ได้ทุกคนคะเรามาถึงเชื่อเหมือนแล้วไม่รู้ได้ยินเสียงเพชรหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็นะตอนนี้นะคะเราอยู่ใน SM City หรือว่าเป็นห้างก็อูจงซินนั่นเองรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้เดินห้างมาประมาณแบบเฮ้ยครึ่งปีอะนึกถึงสยามพารากอนบ้านเราเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อฝางไส้ซวงก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้พกมาต้องทานและเป็นสิ่งสำคัญมากงงมากยังไม่ทันได้ฝางไส้ซวงแต่ได้งงงงตอนนี้เรามาหาซื้อครีมกันแดดนะคะแล้วจะบอกว่าที่จีนอ่ะเวลาเราเดินเข้าร้านเครื่องสำอางร้านเสื้อผ้าหรือร้านอื่นใดในห้างอ่ะจะมีพนักงานเดินตามติดตัวเราเลยนะคะซึ่งมันไม่เหมือนที่ไทยทุกคนไม่ต้องตกใจถ้าเราไม่อยากให้เขาเดินตามเราเนี่ยนะคะเราก็แค่บอกเขาไปว่าพวกเราดูกันเองละกันเขากำลังพยายามจะได้ของปีนะคะอุ้ยได้ด้วยไหนมันคืออะไรคืออะไรน่าคิวส์ทำไมหน้าฉันอ้วนจังเลยมาหาของกินกันค่ะทุกคนมีโคอิเตะด้วยก้อยอยากกินอะไรเค็มๆหรือว่าอะไรเส้นจ้าตัวคือชื่อสมะร้านนี้แบบป้าผัวผัวใช่ก็เหมือนชาวเซียนเฉาสมะชื่อชาวเซียนเฉาอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะนี่คือชื่อเจียวฝั่งเอาไปไหมเอาไปไหมเข้าใจเพราะเหรอว่าน่าจะคนเยอะมากตอนนี้จะเที่ยงแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะชาวเซียนเฉาได้นะเคยแต่ไม่เอาไว้ที่ซูมาแล้วเคยยอคนเยอะมากมายก็แถมนะหน้าตาเหมือนเต้าถึงบ้านเราแต่จริงๆมันก็คือเต้าถึงจริงๆเต้าชุ่มหล่นนะอร่อยไหมไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปถนนแมวกันนะคะถนนแมวที่เราจะไปเนี่ยเป็นหวังโฮงตี้ฝางหรือว่าสถานที่สำหรับเน็ตไอดอลเลยนะคะเหมาะสำหรับการถ่ายรูปเล่นเกรย์ๆมากๆเลยนะฮะถึงแล้วจ้ามองไปทางไหนก็มีแต่แมว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 จะขั้นแมวแบบเราอุ้ยอันนี้น่าถ่ายรูปมากเลยเดินกันต่อนะคะดูเหมือนคือแบบตีมแมวตีมแมวแต่ไม่มีแมวตัวจริงฉันอยากเจอแมวตัวจริงเข้าใจไหมแมวอีกแล้ว
แต่ตอนนี้อยากกินชานมไข่มุกมากรู้สึกต้องการคาเฟอีนในเส้นเลือดตอนนี้เลยเรามาซื้อซื้อกว่าทางแล้วนะคะสรุปหาชานมไข่มุกไม่ได้那个手机壳我还以为是透明的嗯，刚刚有人煮加百香果，可以加百香果是吗？他们是另外加的。嗯，没另外加。对，另外加三块钱加百香果。如果你要，你再拿过来加吧。ไม่ได้ถ่ายตอนกินนะคะแต่เอาเป็นว่าอร่อยมาก2นาทีหมดอันนี้เหมือนเป็นร้านของฝากนะคะเข้าไปดูกันดีกว่าสรุปเขาไม่ถ่ายวิดีโอจ้าแต่ไม่เป็นไรเพราะเจอมาจริงแล้วอ่ะมันอยู่นี่ตัวใหญ่มากเลยไอ้น้องหลับหมดเลยเนี่ยหมดเลยจ่าย25เยนนะคะก็จะได้เข้าไปเล่นกับน้องซึ่งน้องหลับหมดเลยเอาอีกตัวนี้ตื่นแล้วน้องจะเล่นกับฉันไหมอะน้องดูง่วงงัวเงียกันทุกตัวเลยเราลูบอยู่ข้างนอกน้องน่ารักน่ารักจังเลยน่ารัก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 ไอ้ลูกไอ้ขาวคำถามน้องกระโดดลงมาทำอะไรเพื่อมานอนอีกที่หนึ่งนะคะย้ายที่นอนเฉยๆหลับสบายอาตื่นเลยเหมือนน้องรู้ว่ามีกล้องถ่ายตัวใหญ่มากเลยน้องตัวใหญ่มากตื่นมากินน้ำนะคะตัวอื่นก็หลับอยู่เหมือนเดิมแมว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 ทั้งนั้นเลยฉันอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปรอเล่นของตึกนี้คือตึกอะไรคะช่วงนี้ค่ะต้องไงต่ออ่ะนั้นก็คือมีท่าขึ้นชั้นสูงที่สุดละจะได้ดูวิวชาเหมือนกันเด็กอันนั้นประมาณ500บาท500บาทเองเหรอ500บาทใช่500หยวน500บาทขึ้นชั้นสูงอ๋อดูน้องสิเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อจ้าลียาทิง我们现在去哪里呀不知道ฝั่งตรงข้ามของเราตอนนี้ก็คือเซียเหมินต้าเสวยนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศจีนแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้ดูแต่ข้างนอกพอจบพาร์ท1ไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวพาร์ท2เราจะพาไปทะเลจีนกันจีนมีทะเลด้วยนะจ๊ะแกเดี๋ยวพาไปกินสตรีทฟู้ดกันต่อด้วยจ้ากดติดตามกดกระดิ่งรอไว้เลยจะได้ไม่พลาดกันเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย